และวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากครูอ้วนซึ่งเป็นครูสอนดำน้ำและช่างภาพใต้น้ำนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆในฟินิกที่เป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับดำน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับครับเป็นไงครับครูอ้วนเคยดูฟินิกตัวนี้แล้วก็น่าสนใจนะอย่างแรกเลยก็คือมันดูหล่อแล้วก็หน้าจอสว่างแล้วมันมีความคมชัดแล้วก็ตัวหนังสือใหญ่ชอบเลยครับเวลาเราดำน้ำลงไปเนี่ยแสงสภาพแสงใต้ทะเลที่เราเห็นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมืดเพราะน้ำตัวน้ำเองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเลนส์ที่กรองแสงกรองทั้งสีแล้วก็กรองทั้งความสว่างใส่นาฬิกาหรือได้คอมพิวเตอร์ทั่วๆไปบางทีมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดโดยเฉพาะคนที่แบบมีปัญหาเรื่องสายตายาวแล้วเนี่ยผมสงสัยอย่างเขาบอกกันน้ำได้100เมตรแต่เขาเขียนเหมือนสกูบ้าได้40เมตรอย่างเงี้ยครับผมยังพองงว่ามันคืออะไรตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะมันกันน้ำได้40เมตรเองเหรอปรากฏว่าตามสเปคของเครื่องมันเขียนว่าตัวมันกันน้ำในการระบบซิลป้องกันเนี่ยได้100เมตรแต่มันเขียนว่าได้40เมตรซึ่งถามว่าเพียงพอไหมสำหรับการดำแบบสันทนาการหรือ recreational นะครับดำน้ำแบบสกูบ้าเนี่ยมันเพียงพอเพราะว่าทุกสถาบันของการดำน้ำไม่ว่าจะแพรี่น้อยหรือสถาบันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าให้ดำน้ำความลึกไม่เกิน40เมตรอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถ้าจะเกินจากนั้นน่ะมันจะเข้าสู่การดำน้ำที่เรียกว่า technical dive มันก็จะเป็นสายเทคนิคซึ่งไม่ใช่สันทนาการการดำน้ำแบบสกูบ้าที่ใส่มีถังอากาศข้างหลังถังเดียวลงไปการดำน้ำอย่างโดยเฉพาะในเมืองไทยถ้าเป็นสกูบ้าเนี่ยก็ 95% ก็จะอยู่ในแบบหมวดของสันทนาการซึ่งไอตัวฟินิกซ์8เนี่ยก็เพียงพอตอบโจทย์ในเรื่องของลิมิตของความลึกนะครับแล้วใครแบบนะอยากเซิร์ฟไปดำน้ำแบบสกูบ้าตัวนี้ทำได้เลยแล้วมันมีอีกอันนึงครับตัวแอปเนียไดฟ์นะครับก็คือที่เป็นฟรีไดวิ่งฟรีไดวิ่งก็คือเรากั้นหายใจนะครับแล้วก็ดับโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจคือไม่ได้ใช้ถังอ๋อคือกั้นหายใจแล้วก็ลงเลยใช่ครับมันก็จะมีโหมดของความลึกและเวลาในนี้มันจะมีเซ็นเซอร์เมื่อเราดำเราลงไปปุ๊บเราอยากรู้ว่าได้เมื่อกี้ที่เรากั้นหายใจแล้วลงไปเนี่ยเราทำความลึกได้เท่าไหร่มันก็จะมีเซ็นเซอร์บอกแรงดันนะครับแล้วก็ในได้นั้นเนี่ยเราใช้เวลาไปกี่วินาทีกี่นาทีนะครับซึ่งก็จำเป็นต่อการดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งโดยเฉพาะคนที่จะสอบในขั้นต่างๆมันจะมีเรื่องของคุณต้องทำรีควอร์เมนต์ให้ได้ความลึกเท่านั้นอ๋อครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณลงไปเนี่ยคุณทำได้12เมตรนะโอเคในสอบในเลเวล1เขารีควอร์เมนต์คือ10เมตรแปลว่าคุณผ่านแล้วผมมีสงสัยนิดนึงมันมีวิดเจ็ตอยู่ตัวนึงนะครับที่มันจะบอกว่าเราดำน้ำเสร็จแล้วอะเรายังไม่ควรขึ้นเครื่องบินอันเนี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรเมื่อเราเอาตัวเราไปดำน้ำแบบสกูบ้านะครับผมเราจะหายใจโดยผ่านถังอากาศซึ่งอากาศที่เราหายใจในทุกลมหายใจเนี่ยมันจะถูกเพรสถูกแรงดันไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะเข้าไปสะสมในร่างกายเราโดยมีตัวแปร2อย่างก็คือ1ความลึกยิ่งลึกมันยิ่งเข้าไปเยอะ2เวลายิ่งนานมันก็ยิ่งเข้าเยอะมันเหมือนกับว่าเมื่อกี้อากาศที่เราหายใจตัวไนโตรเจนอ่ะมันเข้าไปสะสมในตัวเราก็เหมือนขวดโซดาที่ไม่ได้เปิดมีความซ่าแต่เรายังไม่เห็นฟองมันไอเนี้ยมันมีไซเลนต์บับเบิ้ลนะครับและเราตั้งทิ้งไว้เราเปิดขวดโซดาตั้งทิ้งไว้เราต้องรอให้ความซ่าไซเลนต์บับเบิ้ลเนี่ยระเหยระบายออกมาทางลมหายใจเราซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องรอเวลา24ชั่วโมงมันถึงจะหายซ่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่รอเราเอาตัวเราเนี่ยไปขึ้นที่สูงหรือเครื่องบิน
มันเหมือนเรายิ่งไปเร่งให้ก๊าซเนี่ยมันแย่งกันออกไอ้ฟองไซเลนต์บับเบิ้ลเนี่ยพอแย่งกันออกปุ๊บมันเกิดเป็นฟองที่รวมตัวกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่ออยู่ในร่างกายมันใหญ่ตรงไหนมันไปอยู่ตามไปบล็อกเส้นเลือดกับฟองอ่ะที่มันใหญ่ขึ้นไปบล็อกเส้นเลือดปุ๊บเลือดไปเดินมาที่ผิวเป็นสกินเบนเป็นโรคที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าดีคอมเพชชั่นซิกเนสโรคเกี่ยวกับกดอากาศไปบล็อกไขสันหลังเอามาพึ่งอัมพาตมีโอกาสจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นพอไอ้เจ้าเนี้ยมันมีเซ็นเซอร์ที่จับได้ว่าคุณดำเกินลิมิตเราเรียกว่า NDL ปุ๊บมันคำนวณปุ๊บมันจะรู้ว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค DCS นี้จาก24ชั่วโมงในการห้ามบินเนี่ยมันก็จะตั้งขึ้นมาว่าเป็น48ชั่วโมงนะคุณต้องพักนานก่อนเพื่อนๆนะเพราะคุณเกเรแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าจากถ้าตัวฟินิกซ์8เนี่ยเปรียบเทียบกับตัวดำน้ำโดยเฉพาะของเขาเลยอย่าง MK3 เนี่ยครับมันสามารถคอมเพลกันได้เลยนะถ้าดูจริงๆเนี่ยตัว MK เนี่ยนอกจากโหมดดำน้ำสกูบ้าแล้วก็แอปเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีพิเศษในสาย MK คือ multi gas ซึ่งถ้าเป็นของ Phoenix 8จะเป็น single gas multi gas เนี่ยพวกสายเทคนิคเชียนจะใช้ก็คือมีการใช้ถังอากาศที่แก๊สมากกว่าใบเดียวพวกที่ใช้หลายถังใช่ในความลึกขึ้นนี้เราใช้สัดส่วนของแก๊สเท่านี้ซึ่งอันนี้คนอาจจะเข้าใจผิดอ้าวแล้วไนตรอกล่ะสำหรับคนดำน้ำทั่วไปจะรู้ไนตรอกก็คือแก๊สที่มีออกซิเจนเข้มข้นขึ้นมากกว่า21จนถึง40ฟีนิกซ์8ก็มีไนตรอกแต่เป็นซิงเกิลแก๊สนะครับแล้วก็อันที่มีสำหรับเป็นเทคนิคอลไดอีกอันก็คือจะมีโคสติกแล้วเอาแก๊สที่เราหายใจออกเนี่ยกลับไปรีดูโดยผ่านเครื่องฟอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเทคนิคอลโดยแท้นะครับพี่ว่ามันแบ่งตลาดกันชัดเจนว่าถ้าคุณไม่ได้ไปสายเทคนิคอลก็ฟีนิกซ์ซี่วันนี้ได้ความรู้แน่นกันเลยนะครับยังไงขอขอบคุณคุณอ้วนมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะฮะอันนี้คือพี่อธิบายโดยแบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะเข้าใจนะครับแต่ถ้าในหลักสูตรการดำน้ำเราก็จะเรียนแบบมีเวลาที่อธิบายเรื่องทฤษฎีมากกว่านี้แล้วก็จะมีสโลงสไลด์อะไรเปรียบเทียบภาพประกอบนะครับถ้าสนใจเรียนดำน้ำก็ได้ครับสมัครได้ได้ครับสมัครได้ได้